ลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการ Lady Society ละค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะแขกคนพิเศษของเกมค่ะก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะคะขอต้อนรับพี่วิกกี้ค่ะพี่วิกกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องให้พี่วิกกี้ช่วยแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีค่ะวิกกี้สุนิสาเจ็ดค่ะค่ะอันนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเนาะเกมขออนุญาตถามพี่วิกกี้สักนิดนึงค่ะว่าตอนนี้พี่วิกกี้กำลังจะมีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างคะในช่วงนี้ก็จริงๆตอนนี้ละครยังไม่มีนะคะตอนนี้กี้ก็ค่อนข้างที่จะมุ่งหน้าเรื่องธุรกิจเพราะเป็นคนที่แบบอยู่ว่างไม่ได้ช่วงไหนที่มีละครก็จะต้องตั้งใจทำธุรกิจแบบทำอย่างอื่นแบบว่าอยากจะมีอะไรทำตลอดเวลาค่ะค่ะซึ่งธุรกิจตัวแรกนะคะเอาเป็นเราต้องพูดว่าเป็นตัวแรกก่อนเนาะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือเป็นครีมบำรุงผิวใช่ค่ะเป็นครีมบำรุงผิวเป็นผลิตภัณฑ์ความสวยความงามชิ้นแรกของกี้นะคะก็เป็นครีมไวท์เทนนิ่งค่ะใช่ค่ะเป็นครีมไวท์เทนนิ่งที่มีความพิเศษก็คือถ้าเห็นจากกล่องเนี้ยอาจจะสังเกตได้ว่าเป็นรูปเพชรค่ะแล้วก็จะสีเงินขาวๆนะคะชื่อลิปไวท์ไดมอนด์ชื่อก็บอกแล้วว่าส่วนผสมหลักคือเพชรค่ะใช่ค่ะคือเพชรนี่มันมีสรรพคุณหลายอย่างที่บางทีคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบซึ่งจะช่วยเรื่องของริ้วรอยค่อนข้างเยอะแล้วเพชรก็จะช่วยให้โลหิตใต้ผิวหนังเนี่ยหมุนเวียนได้ดีคือคนเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเลือดไหลเวียนได้ดีบนใบหน้าเนี่ยจะทำให้ผิวของเราเนี่ยซึมซับอาหารผิวเข้าไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะทำให้ร่างกายขับของเสียออกมาด้วยก็เลยใส่เป็นส่วนผสมหลักของครีมตัวนี้แล้วก็อย่างที่บอกมีส่วนของไวท์เทนนิ่งด้วยแล้วเจ้าส่วนผสมตัวนี้พี่กี้ได้สูตรมายังไงอะคะก็จริงๆแล้วคือกี้มีหุ้นส่วนค่ะเราก็นั่งคิดกันว่าเอ๊ะอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับวงการสกินแคร์ซึ่งเราก็ใหม่ใช่ไหมคะเราก็ทำเขาเรียกทำรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะเราก็เลยคิดว่าอยากจะมีอะไรที่เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผู้หญิงสมัยนี้เราก็เลยคิดว่าหาอะไรที่สูตรอะไรที่ดีแล้วก็ได้ประสิทธิภาพภายในกระปุกเดียวค่ะเพราะจริงๆแล้วจุดขายของเราคือนอกจากที่จะเป็นเพชรช่วยต่อต้านเรื่องริ้วรอยแล้วเนี่ยของเราเป็น 4-in-1 ซึ่งเป็นสูตรที่เข้มข้นมากนะคะเราจะมี